สวัสดีค่ะแพมค่ะวันนี้นะคะจะมาเล่าอุทาหรณ์ของเรียลเตอร์แล้วก็คนซื้อบ้านนะคะวันนี้วันอาทิตย์ตอนบ่ายเหนื่อยมากเลยอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์ดูแลลูกค้าหลายคนแต่ที่สำคัญนี่คือเพิ่งไปโชว์บ้านมารู้สึกเหมือนโดนลูกค้าหลอกลูกค้าหลอกเรายังไม่พอนะคือสาเหตุก็คือเขาหลอกตัวเองแล้วเราไม่รู้โอเคนะคือเริ่มต้นจากว่าลูกค้าคนนี้เขาก็เป็นรู้จักกันที่สนามเด็กเล่นเพราะว่าเขาเป็นพ่อแม่ของเด็กที่ไปโรงเรียนเดียวกันกับลูกชายเราแล้วก็เลยได้คุยกันปรึกษากันแพมก็พาไปดูบ้านมาตั้งแต่ต้นปีนี้นะคะซึ่งเขายังไม่ได้ pre-approve ไม่ยอม apply for pre-approve แต่ด้วยสาเหตุที่ลูกไปโรงเรียนเดียวกันแพมก็เลยยอมไปโชว์บ้านมา 5-6 หลังและแพมก็เลยบอกว่าอยู่ยังซื้อไม่ได้นะถ้าเกิดจะซื้อเนี่ยอยู่ต้องเก็บเงินให้ได้เท่านี้เท่านี้เพื่อที่จะให้ได้ pre-approve แล้วก็รักษาเครดิตสกอร์เขาก็บอกโอเคก็หายไปแล้วประมาณ5เดือนก็ติดต่อมาช่วงนี้นะคะให้พาไปโชว์บ้านเขาบอกว่าเขาได้ pre-approve มา 600,000 ซึ่งแพมก็โอเคนะคะขอ pre-approve จากเลนเดอร์ของเขามาดูซึ่งโอเคไปต่อได้เราก็พาไปดูบ้านหลายหลังมากเลยเสร็จแล้วก็ make an offer ไปเขาก็ไม่ได้แต่ก็ไม่ละความพยายามนะคะเราก็แต่เขาก็เริ่มจะดูบ้านหลายดูที่เดลาแวร์เสร็จแล้วไปดูที่เมอริแลนด์ไปดูที่เพนซิลเวเนียเราก็เริ่มเอะใจทำไมดูบ้านแล้วก็เริ่มไปดูบ้านราคา 700,000 800,000 อะไรอย่างเงี้ยแพมก็เลยบอกว่าอยู่ไม่ได้นะถ้าอยู่ได้ pre-approve มาแค่เนี้ย 600,000 อยู่ก็ต้องดูบ้านแค่ไม่เกินราคา 600,000 หรือเกินมาหน่อยๆเพราะว่ามันอาจจะถ้าเกิดบ้านมันอยู่ในตลาดนานเราก็อาจจะได้ราคาต่ำลงมานิดนึงใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยเขาก็ไม่ยอมก็ไปดูแพมบอกถ้าจะไปดูต้องโชว์นะคะว่าคุณมีเงินที่จะซื้อได้ต้องขอ pre-approve ใหม่ซึ่งแพมก็คุยกับทางเลนเดอร์ของเขาปรากฏว่าเลนเดอร์บอกว่าไม่ได้คุยกับเขาแล้วประมาณว่าเขาก็พูดมาแบบว่าไม่เข้าใจเหรออันนี้เป็นเลนเดอร์ฝรั่งนะคะเขาบอกว่าก็คุยกันแล้วเคลียร์แล้วว่าให้ได้ไม่เกิน 600,000 ก็คือจบนะประมาณนั้นแพมก็ไปต่อไม่เป็นเสร็จแล้วแพมก็บอกว่าโชว์บ้านได้นะแต่แบบมันจะมีประโยชน์อะไรเขาบอกว่าเขามีเงินอยู่ในคริปโตเคอร์เรนซีแพมก็เลยบอกถ้ามีเงินในนั้นก็ทำไมไม่ซื้อสดเลยล่ะเขาบอกมีเงินตั้งล้านกว่าเขาก็เลยโชว์ให้แพมดูนะคะซึ่งแพมก็ไม่มีคริปโตนะคะไม่ได้เล่นก็โอเคโชว์มาก็ล้านกว่านะคะเราก็เลยพาไปดูบ้านเสร็จแล้ววันนี้นะคะก็มาเอ่ยเกินๆกับแพมเราไปดูบ้านราคา 700,000 กว่า 800,000 เข้ามาเกินๆว่าฉันก็ไม่แน่ใจนะว่าคริปโตที่ฉันมีเนี่ยมันเป็นสแกมหรือว่ามันเป็นเงินจริงแพมก็ตกใจเอ้าแล้วยูไม่รู้เหรอว่าเป็นของจริงหรือของปลอมเขาบอกไม่รู้สิตอนนี้เอาเงินจะเอาเงินออกมาเขาไม่เอาออกเขาไม่ให้เอาออกแล้วเขาก็คือเขาบอกว่าเขาจะหัก 30% แพมก็เลยทำให้นึกถึงในกรุ๊ปอินเวสเมนต์ของคนไทยเรานะคะว่าแบบก็เคยมีคนโดนหลอกเหมือนกันแพมก็เลยบอกตายละแล้วเงินเนี่ยเอาเข้าไปเมื่อไหร่เอาเข้าเท่าไหร่เขาบอกเอาเข้าเดือนที่แล้วเอาเข้าไปประมาณ 20,000 กว่าแล้วแพมก็เลยบอกว่าคุณเดือนที่แล้วเราเอาเงินเข้าไป 20,000 แล้วมันจะขึ้นมาเป็นล้านหนึ่งได้ยังไงแล้วตอนนี้คริปโตอะไรเนี่ยก็กำลังตกเลยมันเป็นไปไม่ได้แล้วยูรู้ไหมถ้ารู้ยูมารู้ไหมว่าอาจจะถูกหลอกเขาบอกก็ไม่รู้เหมือนกันคือแพมก็ถามย้ำเขาอีกว่าถ้ายูมีความรู้สึกว่ายูอาจจะถูกหลอกจากสแกมยูก็คงโดนหลอกนั่นแหละก็คือให้กลับไปคิดดีๆนะแพมก็เลยบอกว่าโอเคตั้งสติใหม่นะคุณลูกค้าขาตั้งสติใหม่1. ยูมีทางเลือกได้ pre-approve 600,000 ก็ไปเลือกดูบ้านที่ราคาต่ำกว่า 600,000 โฟกัสในจุดนั้น 2. ถ้ารู้แล้วว่าเงินสดซื้อไม่ได้ก็อย่าไปดูบ้านที่ราคาเกินนั้นจบไปถ้าโดนหลอกก็ต้องเข้าใจตรงกันนะว่าโดนพวกสแกมเมอร์คริปโตหลอกเอาเงินนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์ของคนไทยแล้วก็หลายๆคนนะคะที่จะซื้อบ้านคืออย่าไปเข้าอย่าไปคิดว่าเงินน่ะมันหาง่ายขนาดแบบว่าข้ามคืนข้ามเดือนเนี่ยลงทุนไป 20,000 ขึ้นมาเป็นล้านเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนอกจากคือเราตั้งใจหาตั้งใจเก็บนะคะก็คือดูว่าเราได้เงินเดือนเท่าไหร่คุยกับเลนเดอร์ให้มั่นใจว่าฉันได้ pre-approve เท่าไหร่ถ้าเกิดว่าฉันอยากได้ pre-approve มากขึ้นอยากได้รับการอนุมัติมากขึ้นเนี่ย
ถามเขาว่าฉันจะต้องทำยังไงบ้างก็คือเขาก็จะบอกเรามาแล้วก็ขอให้ไปเตรียมตัวซะสัก3เดือน6เดือนอะไรเงี้ยเลนเดอร์บอกว่าให้เอาเงินเข้าธนาคารให้หมดให้จ่ายภาษีให้ทำอะไรก็คือทำไปเลยค่ะเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปซื้อบ้านคุณจะไม่เสียเวลาถ้าคุณพร้อมนะคะทำตามที่เลนเดอร์บอกทำตามที่เรียลเตอร์บอกเนี่ยคุณก็จะได้บ้านภายในไม่ถึง2เดือนปิดบ้านแพมสามารถก็คือเรามีเลนเดอร์ที่ไว้ใจได้ปิดบ้านให้คุณได้ไม่เกิน60วันแต่ถ้าคุณยังไม่รู้ว่าตัวเองจะทำอะไรได้บ้างจะไปไหนยังไงคือแบบเดี๋ยวก็จ้ำไปทางโน้นเดี๋ยวก็จ้ำไปทางนี้เดี๋ยวก็ดูบ้านราคาเท่านี้เดี๋ยวก็จ้ำไปราคาต่างกันมากมายอย่างนี้นะคะแสดงว่าคุณยังไม่พร้อมเพราะฉะนั้นก็คือไปปรึกษาเรียลเตอร์ในแอเรียที่คุณจะดูบ้านนะคะแล้วก็เลนเดอร์ที่เขาเก่งๆก็คือในแอเรียที่คุณจะซื้อบ้านหรือว่าคนที่เขามีความรู้ทางด้านนี้นะคะปรึกษาเขาไปเลยทำพรีอะพรูฟไว้ถ้าเกิดว่ายังไม่พร้อมเราก็จะได้รู้ว่าเราจะต้องไปปรับปรุงเครดิตสกอร์หรือเปล่าเราจะต้องไปปรับปรุงเรื่องการจ่ายภาษีเราต้องปรับปรุงเรื่องการทำอินคัมแท็กของเราในแต่ละปีหรือเปล่าอะไรเงี้ยคะเตรียมตัวให้พร้อมก็อยากจะมาเล่าอุทาหรณ์ให้ฟังแค่นี้ละค่ะว่าชีวิตเรียลเตอร์ก็เหนื่อยเป็นบายเออร์คุณก็เหนื่อยเหมือนกันถ้าคุณไม่รู้ว่าตัวเองถูกหลอกนะคะขอให้ทุกคนโชคดีวันอาทิตย์ค่ะสวัสดีค่ะ